กหน่อยได้ไหมเธอมองว่าฉันคนลูกตื่นแล้วเหรอม้ากำลังจะขึ้นไปตามอยู่พอดีเลยมีอะไรเหรอคะป้าน่ะเขาอยากให้หนูรู้จักกับลูกชายเพื่อนเขาเป็นคนสิงคโปร์แต่ว่ามาเรียนหนังสืออยู่กรุงเทพนานแล้วนะเนี่ยเขาจะมาลากลับสิงคโปร์จ้ะตันค่ะอ้าวยายหนูป้ากำลังจะไปตามอีกคนหนึ่งเชียวมานี่มานี่จะได้รู้จักกันไว้ซะปีเตอร์ลูกสาวผมตื่นพอดีเลยออกมาสิมารู้จักกันไว้ซะนี่ดาราการลูกสาวผมนะปีเตอร์เนี่ยเขาเป็นลูกชายคนเดียวของมิสเตอร์โจเพื่อนรักของป้าที่สิงคโปร์ไงเขาแวะมาแจกการ์ดแต่งงานเดือนหน้าเราคงต้องบินไปสิงคโปร์เพื่อไปร่วมงานแต่งงานเขากันทั้งครอบครัวเลยละมั้งจริงไหมปีเตอร์ถ้าบวชแล้วคะหนูเองนะคะหนูกลับไปแล้วนะคะหนูจะถามอะไรเลยคะแล้วหนูช่วยส่งรถมารับที่สถานีรถไฟบ้านขนายด้วยนะคะหนูเหนื่อยไปเกินค่ะหนูไหวนะคะไหวนะคะมาป้าช่วยค่ะดาราการลูกรักของป้าค่ะมาแล้วเหรอลูกโอ้ดีใจจังเลยลูกไปไหนมาลูกหายไปไหนไปทำอะไรมาตั้ง3เดือนกว่าหนูไปอยู่กรุงเทพมาค่ะหนูก็บอกป้ากับมาแล้วไม่ใช่หรอคะแค่ทิ้งจดหมายบอกไว้อะแล้วหายไปเฉยๆตั้ง3เดือนน่ะมันใช้ได้ที่ไหนป้ากับม้าน่ะเป็นห่วงแทบจะเป็นบ้าอยู่แล้วอะอย่าทำกับเราอย่างนี้อีกนะไม่งั้นนะม้าจะเคี่ยนให้ตายคามือเลยได้ยินหรือเปล่าบาลการเป็นอะไรไปลูกเป็นอะไรคะเป็นอะไรลูกบอกป้าสิหนูเป็นอะไรบ้างคะเป็นอะไรลูกเหนื่อยเหรอคุณหนูคะบอกป้านะเท่าแก่คะป้าบัวรีบไปตามหมอมาทีเร็วค่ะค่ะเป็นอะไรลูกฮะบอกป้ามาเท่าแก่คะอะไรของเธอนะเรียกอยู่ได้หนูนี่สิสวมแหวนให้น้องได้แล้วค่ะครับครับ
าจ้างอาจ้างอาจ้างมากินกล้วยกับแม่นะลูกคำหนึ่งแม่คำหนึ่งอ่ะอาจ้างกินคำหนึ่งปุ๊บอาจารย์ไปกินแม่กินใช่แล้วพี่หรือทำอะไรฮะก็ป้อนกล้วยลูกอ้วนเจ๊ใครลูกเลอะอาจารย์ลูกอ้วนเอามาเลยนะอีกนางคนพี่ตู่เออแล้วที่กี่ตู่อาจารย์ลูกอ้วนเซียนตงให้อ้วนเลี้ยงบอกว่าให้อ้วนเลี้ยงกะจ้างเหมือนอ้วนเป็นแม่เลยอย่างให้อ้วนเดือนละพันด้วยนะเฮ้ยถ้าว่ามีแล้วอ้วนก็อดตังค์เดือนละพันสิเรื่องไม่เกี่ยวเรื่องไม่เกี่ยวอาจารย์ลูกอ้วนเรื่องก็เป็นเพียงแค่แม่ปลอมๆเอามาเลยแล้วเรื่องก็ไปไหนไปไกลๆเลยไปไกลๆเลยไป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 อาจารย์ไป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 เอามาไอ้หึงไอ้คนปัญญาเอาลูกอ้วนมาเป็นอะไรเป็นอะไรไปอติทำไงดีคะมาหนูไม่มีนมให้เขากินเลยอะค่ะรู้สึกร้องไม่หยุดเลยอะทำไงดีคะป้าบัวอย่างเงี้ยอ้าวก็จะทำไมตอนนั้นมันยังเดี๋ยวป้าผลไม้ไปเก็บนะคะโอ้ยังร้องอยู่เลยเอ้ยหลานรักของร้องเงียบๆนะลูกนะเป็นยังไงบ้างคะน้ำนมยังไม่ไหลเลยเหรอคะเนี่ยยังเลยค่ะงั้นคงต้องให้นมผงชงแทนแล้วล่ะค่ะคุณนะคงจะไม่มีน้ำนมจริงๆลองดูนะคะให้เป็นหรือเปล่าคะอ๋อเป็นค่ะมาลูกไหนๆกินหน่อยนะลูกนะทานนะครับได้รับครับงั้นเดี๋ยวหมอมาดูอีกทีนึงนะคะค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหหิวน่าสงสารจริงๆอติน้อยของอาม่ามาครับผมว่ามาอย่าเรียกแกว่าอติเลยนะครับผมตั้งชื่อให้แกแล้วครับชื่อว่าเกียรติบดินทร์ครับเด็กชายเกียรติบดินทร์เกียรติถลางครับโอ้โหเกียรติบดินทร์ครับโอ้โหชื่อเหมือนคนใหญ่คนโตเลยนะแต่มันยาวนะในหัวไม่มีชื่อเรียกเล่นๆหรือไงอ๋อมีครับมีป้าเรียกแกว่าน้องดินก็ได้ครับได้ใช่ไหมน้องดินน้องดินครับดินหินทรายเนี่ยเหรอคะในหัวแล้วจะดีเหรออ้าวก็ผมทำมาหากินมากับดินหินทรายจนกระทั่งสร้างฐานะมาได้ร่ำรวยขนาดนี้นะครับแล้วต้นตระกูลก็ทำเหมืองแร่กันมาตลอดเลยดินนี่แหละครับยิ่งใหญ่จริงๆดูอย่างแผ่นดินที่เราอาศัยเกิดสิครับเป็นสิ่งที่มีพระคุณกับเรามากที่สุดเลยนะครับโอ้ใช่ค่ะโอ้โหชื่อดินน้องดินชื่อเพราะมากเลยนะคะดินเนี่ยมาจากบดินภาษาไทยแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่นะคะอาโก้เหรอค่ะอุ้ยดูสิคะสบายใจแล้วใช่ไหมครับน้องดินน้องดินลูกรักของแม่ใช่ไหมน้องดินกินเยอะกินเยอะๆลูกกินเยอะๆมาให้ทั้งวันเลยนะคนเก่งหน้าหล่อมาจากตอนหนุ่มๆเลยนะเนี่ยรักของแม่ที่ของพ่อมันเก่งเรื่องหิวค่ะโอ้โหเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆครูเก่งมาก
ที่เกียรติประดินเก่งขึ้นทุกวันเนี่ยนะเป็นเพราะฝีมือครูทั้งนั้นแหละขอบคุณมากครับนายหัวครับถ้างั้นคืนเนี่ยขอเชิญนายหัวไปเลี้ยงฉลองที่โรงเรียนด้วยกันนะครับได้ฝากเรียนเชิญนายหญิงด้วยนะครับเพราะว่าทางเราจะมีการมอบโล่นักกีฬาดีเด่นของโรงเรียนเราให้แก่เกียรติประดินด้วยครับโอ้ได้เลยยินดีมากแม่ผมไม่อยู่หรอกครับแม่ผมไปทัวร์ว่าเจ้าที่ต่างจังหวัดเวลาผมได้โล่ได้อะไรอ่ะแม่เขาก็ไม่สนใจผมเท่ากับสนใจศาลเจ้าหรอกครับเป็นครั้งแรกนะครับที่คณะสิงโตเราออกมาเล่นนอกสถานที่ต้องขอบคุณคุณนายนะครับที่อุตส่าห์ตามมาให้กำลังใจถึงที่นี่แหมอาเหลียงคุณนายดาราการเนี่ยไม่เคยพลาดเลยในงานเทศกาลไหว้บ้านจ่างของเราทุกปีอยู่แล้วเป็นไงครับเป็นไงครับสนุกดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่ลุกป้าแม่ผมเก่งป้าป้าเก่งที่สุดจ้างเก่งที่สุดในโลกขอแม่ร้อยหนึ่งนะแม่จะไปซื้อขนมผมให้แม่ก็ได้แต่ห้ามแม่ไปซื้อท็อฟฟี่กินนะเดี๋ยวฟันหลอหมดปากไปเลยเขาจะเล่นอีกรอบแล้วไปจ้างฟันเด้ออะไรนะอีกรอบนึงเหรอแต่มันอันตรายนะจ๊ะไม่เป็นไรว่าพาไปเองเล่นเลยลูกเล่นเลยลูกป้าเดี๋ยวไปแม่อีกร้อยหนึ่งจ้างลูกแม่
วันนี้พี่ดินแข่งบาสชนะเปล่าคะถามทำไมอ่ะฉันเคยแพ้ใครได้เหรอเด็กโง่อ้าวแม่กลับมาแล้วเหรอครับหิวไหมลูกแม่มีขนมจ้างไม่เอาครับไอ้ขนมจ้างขนมประจังอะไรที่แม่เที่ยวไปเก็บมาจากศาลเจ้าต่างจังหวัดเนี่ยผมบอกกี่ทีแล้วไม่ชอบน้องดินทรายโกรธพี่ดินแล้ววันนี้ทรายขอติดรถไปสนามบาสด้วยพี่ดินก็ไม่ให้ทรายพูดดีกับเขาแล้วนะคะเขาก็มากวนทรายทรายก็อย่าไปยุ่งกับพี่เขานักสิลูกเราเนี่ยคงไปตอแยเขามากใช่ไหมเขาก็เล่นตัวสิคุณลุงค่ะคอยดูนะทรายจะไม่พูดกับพี่ดินแล้วถ้าใครพูดก่อนนะคนนั้นน่ะจะต้องเป็นลูกหมาเอาไอ้ลูกคนนี้ดูพูดจาเขาสิพูดจาไม่เพาะเลยนะเราอะฮะคุณลุงค่ะคุณป้ากลับมาแล้วนะคะซื้อขนมเปี๊ยะจากนครสวรรค์ที่คุณลุงชอบเยอะแยะเลยนี่ป้านี่ป้าเปิดมันทิ้งไว้นานแล้วใช่ไหมฮะทำไมมันไม่ซ่าเลยครับแล้วอย่างนี้ผมจะกินได้ยังไงอะไรกันคะคุณดินป้าเพิ่งเปิดกระป๋องเมื่อตะกี้เองนะคะงั้นก็คงไม่ได้แช่เย็นใช่ไหมมันถึงไม่ซ่าเลยเนี่ยมันไม่อร่อยเข้าใจป่ะป้าก็น่าจะรู้นะว่าถ้ามันไม่อร่อยมันไม่ซ่าผมก็กินไม่ลงอะไรกันเนี่ยกลับมาเหนื่อยไม่เห็นมีคนสนใจเลยเป็นลูกคนเดียวพ่อรักดังดวงใจอยากจะได้สิ่งใดแม่คอยตามใจ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 ปรารถนาสิ่งใดแม่คอยตามใจฐานะค่อนข้างรวยหาเงินตัวเป็นเกี่ยวทำเพื่อหวังสิ่งเดียวนั่นคือเงินตา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 ไม่ค่อยมีเวลาสั่งสอนอบรมตักเตือนลูกชายกำลังโตขาดที่พึ่งทางใจใช้กำลังทุนให้ความอบอุ่นไม่ได้พบเพื่อนพากันเพลินเดินลงขวดจุฬาพอแล้วพอแล้วพอกดร้องเพลงอะไรฮะไม่ได้เรื่องเลยนี่เหรอวงดนตรีประจำศาลเจ้าเป่าเก่งเต็งฮะร้องเหมือนคนเมายาตะกูครับนี่เขาเรียกว่าการใส่อารมณ์ไม่เข้ากับเพลงครับพวกเราคณะวงดนตรีศาลเจ้าเป่าเก่งเต็งพวกเราเป็นตัวเก่งอันดับหนึ่งของการประกวดเลยครับตะกูจริงไหมพวกเราครับถึงผมจะร้องเพลงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อะแต่ acting ผมอะเต็ม10ไอ้เพลงเพื่อชีวิตเพราะๆมันก็มีโถอากูครับนี่เรากำลังเล่นเพื่อต่อต้านยาเสพติดเล่นเพื่อให้วัยรุ่นเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราถ้าเพลงมันไม่แรงเนี่ยวัยรุ่นก็ไม่สนใจสิครับถูกต้องแล้วครับบอกหน่อยได้ไหมถ้ามองว่าฉัน